ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยกย้อนของการเวลาปลดชนวนวัฒกรรมตามใจแพร่แฮร์เบิร์ต สามลอ้อเลี้ยวโคง้งประโยคแซวคนเชียงใหม่ว่าพูดช้าและเนิบกว่าจะพูดคำสั้นๆจบสามล้อก็เลยโค้งไปแล้วส่วนห้องแถวไหลแซวคนเชียงรายว่าไม่เคยเห็นรถไฟเพราะเป็นจังหวัดที่รถไฟไปไม่ถึงวันหนึ่งไม่เห็นรถไฟเลยเรียกห้องแถวไหลเพราะแบ่งเป็นห้องๆคือโบกี้ แล้วมันไหลไปได้แต่ถ้าเข้าหลามแจ้งแซวคนเมืองน่านที่ไกลจนความเจริญไปไม่ถึงพอเห็นหลอดไฟฟูออเรเซนครั้งแรกคนน่านบอกข้าหลามแจ้งดูจะเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละถิ่นที่จะมีประโยคหรือวลีเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงปมเด่นปมด้อยเอาไว้แซวกันพอหอมปากหอมคอแต่เฉพาะจังหวัดแพร่หรือเมืองแป้ วลีเชิงสัญ,ญลักษณ์หนักหนาสาหัสกว่าเพื่อนคือแพร่แหระเบิดประมาณว่าหลังสงครามโลกค,ครั้งที่สองมีคนแพร่ไปเจอวัตถุสงครามได้หารู้ไม่ว่านั่นคือลูกระเบิดจึงพากันนำขึ้นเกวียนแล้วแห่แหนจนเกิดระเบิดมีคนบาดเจ็บล้มตายเลยเถิดไปถึงขั้นว่าเป็นสาเหตุให้ไม่มีราชสกุลนแพร มาตราบจนวันนี้ทั้งๆท,ที่เป็นคนละเรื่องแต่มั่วนิ่มให้เป็นเรื่องเดียวกันจนได้แพร่แหระเบิดจึงเลยขีดขั้นการแซวไปถึงระดับล้อเลียนและดูถูกกันว่าง้าวง้าวที่แปลว่าฉลาดน้อยสมัยหนึ่งแพร่แหระเบิด เป็นวลีอ่อนไหวชวนให้ทะเลาะวิวาทแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปใครไปเยือนแพร่วันนี้วลีแพร่แหระเบิดมีคำอธิบายใหม่ในเชิงบวกถึงขนาดมีคนนำไปตั้งเป็นชื่อร้านกาแฟกาแฟแหระเบิดคำอธิบายที่ว่านั้นแสดงหลักฐานขนาดระบุชื่อบุคคลที่มีตัวตนจริงคือในหลงมโนมูล คนงานรถไฟได้พบซากลูกระเบิดสามลูกที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งลงมาเพื่อหวังทำลายเส้นทางลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพญ,ญี่ปุ่นที่มุ่งสู่เชียงใหม่ก่อนข้ามแดนไปถึงพามา่าจุดที่พบคือตรงสะพานรถไฟข้ามลำน้ำยมบริเวณปากลำห้วยแม่ต้าเขตตำบลบ,บ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่ แต่ระเบิดที่พบเป็นระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงใช้ช้างของนายมาสุภาแก้วและนายบุญมาอินปันตีชักลากขึ้นมาจากกรามน้ำยมแล้วสามารถตัดส่วนหางของระเบิดปลดชนวนและเอาดินปืนออกมาได้มีชาวบ้านขอดินปืนไปทําอุปกรณ์ระเบิดปลาส่วนซากหรือเปลือกลูกระเบิดทั้งในหลงนมาและนบุญมา แบ่งกระน,นำใส่เกวียนให้ช้างลากไปเก็บที่บ้านโดยในมานำไปตั้งตรงหัวบันไดบ้านเพื่อใส่น้ำไว้ล้างเท้าต่อมาท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีดอนคำอำเภอลองมาเห็นแล้วเคาะเกิดเสียงดังกังวานจึงได้ขอไปทำเป็นระฆังที่วัดเมื่อถึงงานประเพณีนมัสการพระธาตุในมาและครอบครัวจึงนำซากระเบิดขึ้นเกวียน จัดขบวนคล้องกลองแหแหนไปถวายวัดอย่างเอิกรกะเริกจนเป็นที่มาของวลีแพร่แหร,ระเบิดซึ่งหลังจากนั้นนายหลงผู้พบระเบิดคนแรกก็นำซากระเบิดไปถวายเป็นระฆังให้วัดแม่ลานเหนือส่วนนายบุญมานำไปถวายวัดนาตุ้มเขตอำเภอลองเช่นกันอันเป็นที่มาของคำขยายในวันนี้ว่าแพร่แหร,ระเบิด เหตุเกิดที่เมืองลองคือนอกจากจะพลิกประเด็นมาเป็นความชาญฉลาดของชาวแพร่ในการถอดฉนวนระเบิดแล้วยังอ้างอิงแบบเจาะจงลงไปให้ชัดว่าเป็นวีรกรรมของชาวอำเภอลองสอดคล้องกับวีรกรรมอาถารของคณะเสรีไทยหน่วยแพร่ที่นำโดยสามพี่น้องคือในทองในสมและนายอุทัยกันทาธรรมผู้ปฏิบัติงานรับ ด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรในการสกัดกั้นการเคลื่อนทับสู่ภาคเหนือของกองทัพญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสรีไทยที่สร้างคุณูปการให้สหรัฐอเมริการับรองไทยไม่ให้ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามร่วมกับญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้เดชแสนสาอาจารย์พิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ซึ่งเป็นชาวอำเภอลองตั้งข้อสังเกตไว้ในบทความเมืองแพร่แห่ระเบิดเหตุเกิดขึ้นจริงหรืออิงตลกว่ากรณีถวายสร้างระเบิดให้วัดธรรมระคังนั้นมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงในปีพศ2516แต่เป็นการนำไปถวายอย่างปกติไม่ได้จัดขบวนแห่แหนเอกระเริกและที่สำคัญคือ วาทกรรมแพร่แหร,ระเบิดมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วอย่างช้าที่สุดในราวปีพศ2500ซึ่งเวลานั้นเมืองลองเพิ่งถูกราชการย้ายสังกัดจาก,กลำปางมาเป็นอำเภอหนึ่งของแพร่สำนึกของผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นแพร่จึงไม่น่าจะเกิดวลี แพร่แหระเบิดถ้าเหตุเกิดที่เมืองลองจริงน่าจะต้องเจาะจงว่าเมืองลองแหระเบิดมากกว่านอกจากนั้นอาจารย์ภูเดชยังระบุว่าการถวายซากระเบิดให้วัดธรรมระคังไม่ได้มีแต่ที่อำเภอลองยังมีในอำเภออื่นของแพร่และในหลายจังหวัดภาคเหนืออาทิลำปางลำพูน ทว่าเหตุใดจึงมีแต่แพร่เท่านั้นที่แหระเบิดเขาจึงไม่ยอมรับการเจาะจงว่าแพร่แหระเบิดเหตุเกิดที่เมืองลองที่ดูเหมือนจะกลายเป็นคำขวัญโดดเด่นปรากฏให้เห็นที่ร้านกาแฟแหระเบิดของเชษฐาสุวรรณสานักเขียนหนุ่มคนรุ่นใหม่ผู้เขียนนิยายวิทยาศาสตร์แนวฮาร์ดไซไฟชุดดอยไฟที่บ้านปิน ซึ่งนนทรีนิมิบุตรผู้กำกับหนังชื่อดังออกปากว่าอยากทำเรื่องนี้เป็นหนังไซไฟของเมืองไทยถึงช่วงนี้ดูเหมือนในความกระจ่างชัดยังมีความยอกย้อนซ่อนอยู่ในวลีแพร่แหร,ระเบิดแม้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันจะเป็นไปในทิศท,ทางบวกแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีชาวแพร่โดยเฉพาะ ผู้อาวุโสอีกจำนวนไม่น้อยที่อาจยังยึดติดว่าแพร่แหระเบิดเป็นวาทกรรมในเชิงดูหมิ่นดูแคลนกันผู้ไปเยือนเมืองแพร่จึงต้องระมัดระวังการนำวลีนี้มาพูดโดยขาดสำนึกของกาละเทศะและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันเรียนรู้อดีต เพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาหำยนศักิ์ีคนศักดิ์สิทธิ์บ้าน อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงหรืออดีตรไร่แม่ฟ้าหลวงเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นอุทยานการเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่มุ่งเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษล้านนาเพื่อประโยชน์ของลูกหลานในภายภาคหน้าโดยเฉพาะหอแก้วอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับความผูกพันของชาวล้านนากับไม้สัก หลากหลายมิติที่นีที่เดียวอาจทำให้บางคนดื่มดำล้ำลึกได้เป็นวันๆทั้งพระพุทธรูปไม้สักรธรรมาส,สูงช่อฟ้าดาวเพดานหีบธรรมะปราสาทไม้สักในพิธีปรงศพของคนโบราณตระการตาหาค่าบ่มิได้แต่ที่ชวนหลงไหลได้ปลื้มลืมไม่ลงกลับเป็น กระดานซักผ้าที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะมีการแกะไม้เป็นรูปสัตว์ประจำปีเกิดเป็นที่รองนั่งเวลาซักผ้าน่ารักจริงๆกับหามยนต์ไม้แกะสลักแผ่นเล็กๆแต่อุดมไปด้วยเรื่องราวชวนพิศวงง,งงวยอย่างคาดไม่ถึงว่าไม้แผ่นเดียวจะต่อยอดไปไกลถึงสมัยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง บุกมายึดครองดินแดนล้านนาเมื่อกว่า450ปีโน้นเชียวชาวล้านนานิยมประดับหัมยนต์ขนาดกว้างราวหนึ่งฟุตยาวสักสมฟุตไว้เหนือประตูทางเข้าห้องนอนของเจ้าเรือนในว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้ผู้มาเยือนรู้ว่าห้องนี้เป็นที่ระโหฐานหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มิปรารถนาให้ผู้อื่นเข้าไปคล้องแวะ ระชาวล้านนามีธรรมเนียมการถือผีประจําตระกูลกันมาแต่โบราณกาลกรวยดอกไม้ไหวผีก็วางไว้บนหิ้งเหนือหัวนอนเจ้าเรือนห้องนอนจึงถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่อยู่ของผีที่เชื่อว่าจะบระดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวจึงไม่พึงปรารถนาให้ผู้มาเยือนซึ่งถือเป็นคนต่างผีหรือผู้ถือผีต่างตระกูล ย่างกลายเข้าไปทำให้ผีที่ตนนับถือคุณเคืองเดี๋ยวงานเข้าไม่รู้ตัวบางตำราว่าลวดลายพันพฤกษาที่ประดับหามยนนั้นไม่ใช่งานแกะสลักหรือฉลุให้ดูสวยงามเท่านั้นแต่ยังซ่อนคาถาอาคมไว้ในลวดลายเผื่อว่าคนต่างผีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจลุกล้ําเข้าไปในห้องนอน ผีและอ,อวิชชาในตัวคนนั้นก็จะถูกสแกนหรือสยบให้รับคาบซื้อก่อนจนมีภาษิตล้านนากล่าวว่าหำยนต์กันผีขอบธรณีกันขึดขึดคือสิ่งไม่ดีหรือเสนียจ,จันไรทั้งหลายว่ากันว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่เจ้าเรือนต้องนำห้ำยนตเข้าร่วมพิธีด้วยในกรณีที่ซื้อหรือได้สิทธิ์ครอบครองบ้านต่อจากคนอื่น ก่อนจะเข้าไปอยู่ต้องถอดหำยนต์ของเดิมออกมาทำลายแล้วนำหำยนต์ของตนเองไปติดแทนในว่าเป็นการอันเชิญผีประจำตระกูลเข้าไปสถิตในที่ใหม่แต่เพราะตำแหน่งที่ตั้งของหำยนต์ใกล้เคียงกับตำแหน่งทับหลังในสถาปัตยกรรมขเขมรโบราณคือแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางไว้เหนือประตู นิยมประดับรวดลายพันพฤกษาและรูปเทพเจ้าในศาสนาฮินดูองค์ต่างๆไว้สักการบูชารวมทั้งต้องมีรูปเกียรติมุกหรือหน้าการที่ออกมาจากตาที่สามของพระศิวะไว้เป็นสัญลักษณ์ป้องกันสิ่งชั่วร้ายและกลืนกินอวิชาหรือความโง่เขลาของคนที่เดินเข้าออกประตูจึงมีข้อสนนิฐานว่า บางทีหำยนอาจได้รับอิทธิพลจากราชสำนักขเมรที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาก่อนล้านนาก็เป็นได้แต่ที่น่าสนใจคือแล้วทำไมต้องหำซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าลูกอันทะไปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านตรงไหนอเรื่องนี้ปราดล้านนาอย่างสัตราจารย์ไกรสีนิมานเหมินตีความว่าอันทะ เป็นแหล่งรวมพลังของผู้ชายหรือของเจ้าเรือนส่วนยนหมายถึงสิ่งปกปักรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รวมความแล้วหำยนน่าจะหมายถึงสิ่งคุ้มครองพลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเรือนคือผีประจำตระกูลทำให้นึกถึงคำเรียกเด็กผู้ชายชาวอิสานที่ว่าบักหำน้อยหรือไอ้ไข่หนุยของคนใต้ สะท้อนว่าคนไทยให้ความสำคัญกับห๋มหรือไข่มาแต่โบราณแล้วแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีการกล่าวอ้างว่าธรรมเนียมการติดห๋มยนต์นำเข้ามาโดยพมา่า สมัยที่เข้ามายึดครองล้านนาในวะหัมยนเป็นอันทะหรือแหล่งรวมพลังของพามา่าเมื่อคนล้านนาเดินเข้าออกห้องนอนโดยลอดผ่านหัมยนความคิดที่จะกระด้างกระเดืองตาา่อพม่าก็จะถูกสยบหรือถูกกำจัดไปทฤษฎีนี้จริงหรือไม่คงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังในขณะที่ปราดล้านนาอีกท่านหนึ่ง คืออาจารย์อุดมรุ่งเรืองสีตีความว่าหมยนมาจากหำม,มิยะกับอันตะหมายถึงชิ้นส่วนที่ใช้ตกแต่งส่วนยอดของปรมรหรือสถานที่ให้เกิดความสวยงามถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสถาปัตยกรรมล้านนาไม่เกี่ยวกับคถาอาคมที่ใช้สยบหรือกำราบใครและบ้างก็ว่า ชาวล้านนาได้รับคติเรื่องหำยนมาจากชาวลัวชนพื้นเมืองเดิมที่นิยมแกะสลักไม้ประดับเหนือประตูทางเข้าห้องนอนเหมือนกับที่รับวัฒนธรรมกาแลมาจากเขาควายที่หน้าจั่วบ้านชาวลัวเช่นกันแต่ไม่ว่าหำมยนต์จะมาจากไหนมีความหมายอย่างไรผมคิดว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เราตระหนักว่ามนุษย์ล้วนมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ากัน แต่ละคนมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้อื่นต้องเคารพเช่นพื้นที่ทางความคิดที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครอิสระทางความคิดที่จะเลือกสนับสนุนใครหรือไม่ปรารถนาจะสนับสนุนใครเลยซึ่งไม่อาจมีใครมาล่วงละเมิดได้หัมยนของคนโบราณอาจบอกเราว่าถ้าเราไม่เคารพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเองก็อย่าคาดหวังว่า จะได้รับความเคารพจากคนอื่นเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา โบกมือลามหากาบดราม่าดิกชนรีคนสามคุกนี่คือผลงานแห่งชีวิตสุดดราม่าของคนสามคุกแบบอย่างของเพชรในหัวคางคกหรือมณีล้ำเลอค่าที่ขุดขึ้นมาจากความยากลำบากและอัปลักษ์ ทว่างดงามแวววาวยิ่งนักพลันเมื่อการค้นหาศัพท์และคำแปลภาษาอังกฤษทำได้อย่างง่ายดายชั่วลัดนิ้วมือเดียวด้วยโปรแกรม Google Translate หรือ Thaidictionary พจนานุกรมในรูปแบบหนังสือที่เคยเป็นดั่งคำพีชีวิตพกติดกระเป๋านักเรียนนิสิตนักศึกษา มานานหลายนับศตรวรรษผูกพันกันขนาดขาดเธอเหมือนขาดใจจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ายอดพิมพ์รวมเกินกว่าแสนเล่มบัตรนี้ถูกวางทิ้งไว้ให้ฝุ่นจับในชั้นหนังสืออย่างเดียวดายไร้คนเหลียวแลทศวรรษ2010คือห่วงยามแห่งการปิดฉาก โบกมือลาหนังสือพจนานุกรมอย่างแท้จริงแต่จะมีใครล่วงรู้ไหมว่าพจนานุกรมบางเล่มที่เคยช่วยเด็กไทยทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษอย่างราบรื่นหล่อเลี้ยงความรู้และคะแนนสอบกระทั่งอบอุ้มบางคนขึ้นเครื่องบินไปเรียนต่อเมืองนอกได้นั้นชีวิตของผู้เขียนพจนานุกรมนั้นสุดจรัรท ถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาร้ายแรงสุดคือเป็นกบฏต่อราชอาณาจักรแต่ยังใฝ่ใจจะรังสรรค์พจนานุกรมเป็นผลงานแห่งชีวิตและเป็นรายได้เลี้ยงแม่และน้องๆกระทั่งถูกย้ายไปคุมขังบนเกาะกลางทะเลไกลสุดล่าฟ้าเขียวและมีช่องทางหลบหนีได้ยังยอมตัดใจไม่หนีก้มหน้าทำงานแห่งชีวิต จนเสร็จสิ้นแน่นอนจะเป็นหนังสือเล่มอื่นใดไปไม่ได้นอกจากหนังสือประธานุกรมอังกฤษไทยปัจจุบันเรียกพจนานุกรมโดยสเศรษฐบุตรซึ่งคำศัพท์คำแรกของตัวอักษร A กกำเนิดขึ้นที่คุกบางขวางนนทบุรีในปีพศ2476ภายหลังสเศรษฐบุตร ถูกรัฐบาลคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475จับในข้อหาสมคบกันจัดทำใบปลิวถแถลงการสนับสนุนฝ่ายกบฏที่นำโดยพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าบวรเดชผู้ไม่พอใจการบริหารแผ่นดินโดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ราษฎรส่วนใหญ่อย่างที่ถแถลงไว้ จึงรวบรวมเชื้อพระวงศ์ปัญญาชนนักนังสือพิมพ์ก่อกระบฏบวรเดชเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2476แต่ต้องพ่ายแพ้ฝ่ายรัฐบาลอันเป็นที่มาของอนุสาวรีพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่แยกหลักสี่บางเขนในวันนี้ เหตุการณ์นั้นพลิกชีวิตสอเศรษฐบุตรนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในรัชกาลที่6บัณฑิตเกียรตินิยมทางธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์วิศวกรเหมืองแร่คนแรกของสยามและเจ้ากรมกองเลขาธิการองคมนตรีในรัชกาลที่7มีบรรดาศัก์เป็นเสวคโ,โทหลวงมหาสิทธ,ธิวหาร ให้กลายเป็นนอชอคือนักโทษชายสอเศรษฐบุตรผู้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตขณะมีอายุเพียง30สปีเขาจึงตัดสินใจลงมือทำพจนานุกรมซึ่งต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะรู้ล่วงจึงแอบเขียนบทความวิจาร์ณการเมืองเป็นภาษาอังกฤษแล้วลักลอบส่งออกมาตีพิมพ์ภายใต้นปาปกกา มิสเตอร์ไฮเป็นรายได้เลี้ยงแม่และจุนเจือน้องๆด้วยสอเศรษฐบุตรบันทึกเรื่องนี้ไว้ในหนังสืออนุสอนงานศพนางเกศเศรษฐบุตรผู้เป็นมารดาตอนหนึ่งว่าทุกวันพุธเจ้าหน้าที่เรือนจำเปิดโอกาสให้ญาติเยี่ยมนักโทษการเมืองแม่จะมาคอยข้างนอกลุกรงห้องเยี่ยม ขอรับกระติกน้ำเปล่าซึ่งมีบทความของข้าพเจ้าซ่อนอยู่ระหว่างเปลือกนอกกับแก้วของกระติกและแม่ก็จะนำต้นฉบับบทความไปส่งหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์พร้อมรับค่าเขียนตอนละ100บาทแต่ไม่นานนักรัฐบาลก็สืบทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนและไม่นานนัก เจ้าหน้าที่เรือนจำก็แห่กันมาค้นห้องขังนักโทษการเมืองกันเอิกรกะเริกแต่งานพจนานุกรมยังดำเนินต่อไปโดยต้องลักลอบนำเครื่องเขียนและตำราประกอบการเขียนเข้าไปในเรือนจำจนกระทั่งปีพศ2481พจนานุกรมฉบับเขียนในคุกดำเนินไปถึงอักษรเอแล้วแต่เคราะห์ยังซ้ำ กรรมยังซัดเมื่อรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามวาดระแวงศัตรูทางการเมืองถึงขั้นสั่งย้ายนักโทษชุดกระบฏบรวรเดชไปยังทันธนิคมบนเกาะตรุเตากลางทะเลอันดามันที่ซึ่งมีผู้คุมคนสำคัญคือฝูงฉลามที่เฝ้าอยู่รอบทิศแต่กระนั้นก็ยังมีเหตุแหกคุกเกิดขึ้น โดยนักโทษการเมืองระดับนำเช่นพระยาสราภัยพิพัฒน์พระยาสุรพันธ์เสนีนายหลุยคิริวัตรนักหนังสือพิมพ์หนีข้ามเขตแดนไปมาเลเซียสำเร็จความจริงสอเศรษฐบุตรอยู่ในสถานะที่จะร่วมขบวนรถสู่อิสรภาพขบวนนี้ด้วยแต่เขาตัดสินใจไม่หนีเพื่อจะทำงานแห่งชีวิต คือพจนานุกรมให้สำเร็จตามความตั้งใจโดยมีเพื่อนนักโทษที่เขาเคารพรักคือหม่อมเจ้าสิทธิพรกรือดากรอนุชาพระองค์เจ้าบวรเดชบิดาแห่งวิชาการเกษตรแผนใหม่ต้นร่างแนวคิดเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงให้การสนับสนุนความตั้งใจของสอ,อย่างแข็งขัน ในสายตาของเพื่อนนักโทษแห่งตะรูเตาสอเป็นคนขยันและมีวินัยชอบนุ่งกางเกงขาวเสื้อขาวซึ่งซักฟอกเองอย่างสะอาดหวีผมเรียบแปร่งานเขียนพจนานุกรมก็กำหนดตารางเวลาอย่างมีระเบียบมีอุปนิสัยร่าเริงไม่คิดมากขยันจนแม้กลางคืนก็จุดตะเกียงทำงานการหย่ากับภริยาคนแรก ทำให้เขาไม่มีพันธะต้องห่วงกังวลในขณะที่นักโทษคนอื่นมัวคอยระแวงว่าภรรยาจะมีชู้ครานสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นในปีพศ2484การขนส่งสเสบียงอาหารสู่เกาะตะรูเตาถูกตัดขาดญาติพี่น้องจะส่งเงินมาให้นักโทษใช้ซื้อบุหรี่กาแฟน้ำตาลก็ไม่ได้ สอตัดสินใจลงมือปลูกผักสวนครัวกินเองโดยมีหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษดากรเป็นที่ปรึกษาและลงทุนรับอาสาทำความสะอาดถังปัสสาวะของเพื่อนนักโทษเพื่อจะได้ปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีมาผสมน้ำรดร่องผักจนบวบของเขายาวเท่าแขนแล้วยังคิดค้นสูตรทำสบู่ขึ้นมาใช้เอง แถมส่งไปขายดิบขายดีที่ตลาดตรังและสตูลแต่กระนั้นเมษายนพศ2486รัฐบาลจอมพลปเกรงฝ่ายสัมพันธมิตรจะแย่งชิงตัวนักโทษการเมืองแห่งเกาะตรุเตาจึงสั่งย้ายนักโทษไปทันทนิคมเกาะเตาในเขตอ่าวไทยท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่มีที่พักอาหารและน้ำจืด รองรับนักโทษนับจำนวนพันที่ย้ายไปได้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากแสนสาหัสขนาดถูกบันทึกว่าเป็นเมืองนรกบนโลกมนุษย์อย่างแท้จริงทว่าสเศรษฐบุตรไม่เพียงสามารถเอาตัวรอดแต่ยังมีบทบาทช่วยเหลือเพื่อน,นักโทษที่ป่วยไข้และทำต้นฉบับพจนานุกรมเสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจ นรกบนเกาะเตา่าดำเนินไปเพียงปีเศษเมื่อรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามแพ้โหวตในสภาเรื่องการย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์จนต้องลาออกในปีพศ .2487 รัฐบาลต่อมาที่มีในควงอภัยวงศ์เป็นผู้นำจึงขอพระรจชทานอภัยโทษแก่บรรดาน,นักโทษการเมืองสองเศรษฐบุตรได้รับอิสรภาพ พร้อมผลงานพจนานุกรมซึ่งนำมาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีพศ2492จัดเป็นหนังสือขายดีตลอดหลายทศวรรษต่อมาเป็นผลงานแห่งชีวิตสุดดราม่าของคนสามคุกที่สร้างคุณอุปการใหญ่หลวงต่อเยาวชนไทยและเป็นแบบอย่างของเพชรในหัวคางคกหรือมณีล้ำเลอค่า ที่ขุดขึ้นมาจากความยากลำบากและอัปลักษณ์ทว่างดงามแวววาวยิ่งนักซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร หอไตรทำไมต้องสร้างกลางน้ำหอพระไตรปิฎกหรือหอไตรมีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะเป็นสถานที่เก็บรักษาคำพีพระไตรปิฎกอุปมาดังกล่องดวงใจของพระพุทธศาสนาจึงนิยมออกแบบปลูกสร้างด้วยพุทธศิลป์อันประณีตวิจิตรการตาด้วยฝีมือช่างหลวงหรือช่างชั้นครูหอไตร จึงกลายเป็นสถานที่สำคัญแสดงงานศิลปะชั้นเยี่ยมของแต่ละยุคสมัยในสมัยโบราณการผลิตกระดาษยังไม่แพร่หลายคนโบราณจึงบันทึกคำพีพระไตรปิฎกเขียนหรือจานลงในใบลานซึ่งเป็นใบของต้นไม้ที่มดปลวกและแมลงต่างๆปโปรดปรานทำให้พระไตรปิฎกเสียหายจากการถูกกัดกินหรือเจาะเป็นรู จึงเกิดภูมิปัญญาคิดค้นวิธีรักษาคำพีพระไตรปิฎกให้ยั่งยืนยาวนานด้วยการสร้างหอพระไตรปิฎกไว้กลางสระน้ำภายในวัดตัดโอกาสที่มดปลวกและ,มะแมลงจะไปรบกวนอีกทั้งยังทำให้เกิดบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การที่ภิกษุสามเณรจะแสวงหาความรู้ได้อย่างมีสมาธิวัดบางแห่งมีสระน้ำกว้างใหญ่ จึงสร้างหอไตรไว้ไกลาจากฝั่งภิกษุสามเณรที่จะศึกษาคำพีพระไตรปิฎกต้องให้เด็กวัดพายเรือไปส่งแล้วนัดหมายเวลาไปรับกลับคล้ายตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วขณะอันเป็นที่มาของคำว่าปลีกวิเวกและด้วยเหตุที่หอพระไตรปิฎกเก็บรักษาสิ่งสำคัญล้ำเลอค่าจึงนิยมสร้างไว้กลางน้ำด้วยเหตุนี้เอง ตัวอย่างเช่นหอไตรกลางน้ำวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นเรือนไม้สักทรงไทยสร้างในสมัยรัชกาลที่หอายุกว่าร2 0ปีมีผนังทำเป็นฝากระดานลูกฟักหน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณวิจิตตาควรค่าไปชมยิ่งนัก ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต